สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณคุณมากลับมาแล้วนะฮะในช่วงนี้นัดกันไปแล้วนะฮะจะพาไปเอาใจคอหนังมาร์เวลครับซีนิเมติกนะฮะหนังมาร์เวลเนี่ยก็ยกตัวอย่าง Iron Man กัปตันอเมริกา The Hulk นะครับThor ครับผมมีอะไรอีกถือค้อนนะครับผมมีเยอะเลยนะจริง Spider-Man ผู้หญิงไงที่เป็นผู้หญิงScarlet Witch Ant-Man ที่กำลังเข้าโรงอยู่ตอนนี้อะไรนะ Woman อะไรสักอย่างไหมครับเอ้ยคนละคนไหมไม่ใช่ Wonder Woman นั่นของ DC อ๋อใช่ของ DC นะของค่ายคู่แข่งไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แน่ๆไม่ใช่ครับผมต้องผมแล้วครับผมนะฮะที่ Scarlett Johansson เล่นเป็นชื่ออะไรนะลืมชื่อไปแล้วชื่อมันน่าจะจริงMarvel กับX-Men อะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็น X-Men เนี่ยเป็นถือว่าเป็น Marvel เครือเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของภาพยนตร์ครับลิขสิทธิ์ของ Marvel เนี่ยขายไปให้กับทาง Sony ขออภัยไม่ใช่ Sony ของ Fox เรียบร้อยแล้วใช่ Fox ป่ะเดี๋ยวนะผมนึกก่อนใช่ Fox ถูกต้องครับผมขายให้กับ Fox ไป Fox ก็จะเป็นคนถือลิขสิทธิ์เกี่ยวกับพวกมิวแทนหรือก็พวกกลายพันธุ์นั่นคือ X-Men ทั้งหมดเลยขายไปตั้งแต่ก่อนที่ Marvel เนี่ยจะกลับมาฟื้นฟูแล้วก็มีเงินอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะเจรจาแล้วก็เอากลับมาทำเองหมดแล้วแต่ว่ามันทำไม่ได้เอา Spider-Man กลับมาทำได้บ้าง Spider-Man นี่ขายให้กับ Sony Pictures ไปครับผมนะฮะอันนี้คือในส่วนของ Marvel แต่ว่าทีนี้คือพอเขามาทำเองเนี่ยหนังมันเป็นที่นิยมมากครับกลับมาโด่งดังมากๆอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำให้กระแสในบ้านเราเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับเขาก็เลยมีนักลงทุนเนี่ยไปเปิดนี่เลยนะฮะเป็น Marvel The Experience นะฮะซึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเวิร์งอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเวิร์งเหมือนกับเป็นเมืองนึงนะฮะที่แบบว่าจะมีซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้อยู่ในเมืองนั้นนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิลแบบเป็นเหมือนจะเป็นฉากหรือว่าจะเป็นขายของเขาเรียกว่าที่ระลึกนะฮะใช่ใช่ของมาเวลนั่นเองอยู่ในไทยด้วยฮะแล้วก็เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเองครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันนะที่นี่อยู่แถวๆบางนาครับสัมผัสพลังฮีโร่ที่ The Marvel Experience Thailand ที่นี่นั่นเองนะครับนี่แหละฮะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับศูนย์รวบรวมความบันเทิงครบวงจรจากจักรวาลหนัง Marvel ครับขอเชิญทุกท่านนะมาสัมผัสประสบการณ์แห่งความตื่นเต้นร้าวใจไปกับเหล่าฮีโร่ที่คุณชื่นชอบนะฮะแล้วก็เข้าร่วมปฏิบัติการสุดท้าทายกับหน่วยชิลด์ที่ห่อหุ้มไปด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟสุดล้ำเลยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยครับเบลมาเวลเอ็กซ์เพรียนซ์ไทยแลนด์เนี่ยตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์การค้าเมกะบางนานะครับครับผมอีเกียบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรนะครับโดยจะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการก็คือ29มิถุนายนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเองครับผมนะฮะหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่คุณจะได้พบกับเหล่าฮีโร่นะฮะแล้วก็เหล่าร้ายต่างๆในรูปแบบดิจิตอล 3D และ 4D ครับผมจากทีมงานแอนิเมชันแถวหน้าของฮอลลีวูดนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยได้ดื่มด่ำกับความสมจริงจาก Marvel Character กว่า20ตัวนะที่จะมาปรากฏต่อสายตาของคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งกัปตัน A นะฮะ Thor Hulk Spider-Man แล้วก็หลายฮีโร่อื่นๆอีกมากมายในจักรวาล Marvel นะครับครับผม The Marvel Experience Thailand นะครับผมประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดนะครับของ Marvel เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็ถือว่าเป็นแห่งที่3ของโลกเลยทีเดียวนะครับตามหลังสหรัฐอเมริกาแล้วก็เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะฮะที่เปิดบริการไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาแล้วก็มาเวลเองนะครับก็ยังเล็งเห็นว่าตลาดของเอเชียมีการเติบโตในเรื่องของปริมาณการซื้อสินค้าที่ระลึกนะครับของมาเวลแล้วก็รวดเร็วที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะฮะแถมตัวละครต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นที่ประทับใจของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกานั้นพบว่าเริ่มอิ่มตัวแล้วนะฮะเพราะเด็กๆเนี่ยรู้จักกับตัวละครเหล่านี้มาเป็นเวลานานนั่นเองใช่ครับโดยด้านในฐานทัพจะถูกแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆนะครับก็คือโซนแรกครับเป็นโซน reception ครับซึ่งก็คือโซน free access หรือว่าจำหน่ายตั๋วนะครับสินค้าเครื่องดื่มแล้วก็ของสะสมที่ระลึกจากทาง Marvel นะครับครับแล้วก็โซนที่2คือโซน Dome Show หรือว่า Marvel Experience นะครับให้คุณสัมผัสประสบการณ์เป็นฮีโร่ด้วยตัวคุณเองว้าวนะฮะนอกจากนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่อาจจะได้
ไม่ใช่อาจจะนะก็ต้องได้พบเลยนะฮะเหล่าฮีโร่ตัวจริงอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็ร่วมประจนภัยนะครับไปกับเหล่ามาเวลฮีโร่เพื่อปกป้องโลกนะครับด้วยระบบเทคโนโลยีที่เสมือนจริงนะครับภายในโดมนั่นคือ 4D นะครับผม360องศาเลยทีเดียวนะฮะ motion real นะครับผมแล้วก็ร่วมเล่นเกมต่างๆนะครับผมเพื่อฝึกฝนเป็นเอเจนต์นะครับของชิลนะฮะในส่วนของอาคารต้อนรับด้านหน้านะครับก็ประกอบไปด้วยเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรนะฮะซึ่งเขาก็จะแต่งตัวนะฮะเป็นแบบว่าเหมือนกับในเมืองนั้นเลยนะครับผมร้านอาหารของAvenger Cafe Marvel Experience Super Store นะครับที่คุณจะได้เลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์ของ Marvel นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี Marvel Adventure Zoneสำหรับเด็กเล็กอีกด้วยนะแปลว่าเด็กเล็กก็สามารถไปเที่ยวเล่นกันได้ไปได้ฮะแล้วเปิดยาวจริงๆนะฮะเพราะว่าเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยครับคือเขาบอกว่าแอทแทคชั่นรอบสุดท้ายเนี่ยเริ่มเวลา4ทุ่มก็เป็นกิจกรรมของเขานะฮะซึ่งระยะเวลาในการเข้า The Marvel Experience Thailand ในโซนแอทแทคชั่นเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงเลยนะฮะเข้าไปเนี่ยใช้เวลาเต็มๆซึ่งสามารถใช้บริการที่อาคารต้อนรับด้านหน้าได้ตลอดเวลานะครับพบกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทยด้วยตอนนี้ผู้ใหญ่บัตร950บาทนะฮะบัตรเด็ก845บาทโปรโมชั่นถึง30กันยายนนี้เท่านั้นครับผมราคานี้ถือว่าเป็นโปรโมชั่นเลยนะครับผมใครที่คิดจะไปก็รีบไปก่อนดีกว่าใช่ครับถ้าหลังจาก30กันยานี้น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะครับก็นี่แหละฮะอาณาจักรของ Marvel นี่มีถุงมือของธานอสด้วยนะครับครับผมนี่ใส่เต็มใส่ไซมินิไซมินิให้เด็กใส่นะครับนี่เป็นเหมือนที่ทำการของชิลผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ